วันนี้เรามีเมนูที่ดีต่อสุขภาพกับเมนูน้ำยำขนมจีนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 37.5 แคลอรี่ต่อน้ำยำขนมจีนทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 112.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 66.67% เรามาเริ่มทำน้ำยำขนมจีนกันเลยค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาร้าน้ำมะนาวและพริกป่นคนให้เข้ากันใส่ขนมจีนหมูหย่อลวกกุ้งลวกปลาหมึกลวกถั่วฝักยาวหอมแขกซอยและผักชีฝรั่งซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันตักยำขนมจีนใส่ภาชนะโรยพริกขี้หนูแดงซอยและเม็ดกระถินรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว